เทนนิสอาชีพนะครับที่จังหวัดเชียงราย ITF นะครับลักษิกาคำขำนะครับตอนนี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยนะครับสามารถเอาชนะนักกีฬาผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายได้สำเร็จแล้วนะครับที่จังหวัดเชียงรายขณะที่น้องบูมกสิดิษฐ์นะครับน่าเสียดายว่าไปไม่ถึงฝันนะครับแพ้นักกีฬาจากเวียดนามไปนะครับแข่งขันกันที่สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับมี2รายการเริ่มจากฝ่ายหญิง ITF Women's Asia Oceania ครั้งที่2นะครับชิงเงินรางวัล 837,500 บาทนะครับรัชกาคำขำมือ952ของโลกเจอกับเคียวกะโอกามูระมือ357ของโลกจากญี่ปุ่นมือ4นะครับเกมนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าลักษิกาเอาชนะไป7-5แล้วก็6-1นะครับใช้เวลา1ชั่วโมงกับ55นาทีถือว่าเป็นการชนะเหมือนสกอร์เนี่ย2เซตรวดจริงนะแต่ว่าใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับสำหรับลักษิกากว่าที่จะปิดแมตช์ไปได้นะครับก็จะเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นนะครับมืออันดับ539ของโลกรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยเอาชนะดาวรุ่งจากฟิลิปปินส์วัย16ปีก็คืออเล็กซานดราเอล่าไป2-1 เซตนะครับ6-3 2-6แล้วก็6-3นะครับก็รอลุ้นว่าลักษิกาหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ห่างหายจากองค์การเทนนิสไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมาคืนฟอร์มนะครับก็รอดูว่ารายการนี้เนี่ยจะคว้าแชมป์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเธอได้ไหมครับ